ทางรักช่องของรักจอนะครับก็ช่วยกันดูโฆษณาเพื่อสนับสนุนช่องด้วยนะครับจะได้อยู่เล่นด้วยกันเตือนนานนะครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิป2นี้นะครับอธิบายการเล่นแบบละเอียดจะอยู่ตรงกลางคลิปก่อนเข้ารอบที่2นะครับผมทำปักหมุดไว้ข้างล่างไว้กดข้ามนะครับก็ลองไปกดกันดูนะครับหรือถ้าเพื่อนๆท่านไหนเล่นได้แล้วก็ลองมาเล่นตามกันดูในรอบแรกนะครับผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าเล่นยังไงไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆเราไปดูกันนะครับผมสำหรับการเกานะครับผมกับเพื่อนๆนะครับมาดูที่มือขวากันก่อนนะครับวิธีการเกานะครับที่มือขวาก็ง่ายๆนะครับผมที่สาย6 5และ4เราจะเรียกว่าสายเบสนะครับผมถ้าผมบอกว่าดีดสาย6หรือสาย5สาย4ก็เพื่อนๆนะครับชี้นิ้วโป้งดีดนะครับผมส่วนสาย3 2 1นะครับก็เรียงตามลำดับเลยนะครับผมก็คือนิ้วชี้ดีดสาย3นะครับนิ้วกลางดีดสาย2นิ้วนางดีดสาย1แค่นั้นเองนะครับผมวิธีการเล่นในเพลงนี้นะครับก็จะเป็นดึงแล้วก็ตบใช่ไหมครับผมก็จะมาสอนวิธีการตบกันก่อนนะครับผมฟังผมเล่นก่อนสักรอบนึงนะครับเพื่อได้ยินเสียงตบใช่ไหมครับการตบนะครับเราจะใช้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับของนิ้วชี้กลางนางนะครับผม
ซึ่งเราจะต้องเกี่ยวหรือดึงอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอาบริเวณที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้นะครับตบเข้าไปแค่นั้นเองนะครับก็คือจะเป็นนะครับก็ให้เพื่อนฝึกแบบนี้กันก่อนนะครับดึงตบดึงตบให้เสียงออกก่อนนะครับแล้วก็มีหนึ่งวิธีก็คือเราจะใช้บริเวณแถวๆนี้นะครับตบเข้าไปที่สายนะครับผมก็คือก็ใช้วิธีการไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปฝึกตบให้เสียงออกก่อนนะครับผมไม่ยากครับก็มาดูวิธีการเล่นในเพลงนี้กันนะครับผมในเพลงนี้ก็จะมีอยู่แค่5คอร์ดนะครับท่านเพื่อนทำความเข้าใจใน5คอร์ดที่ได้ก็จะเล่นได้ทั้งเพลงนะครับผมจังหวะในการเล่นของเพลงนี้นะครับใน1คอร์ดเราจะเล่นดึงตบดึงดึงตบท่องตามกันครับดึงตบดึงดึงตบท่องตามกันครับดึงตบดึงดึงตบทีนี้ก็มาดูว่าในแต่ละคอร์ดดึงตบสายไหนยังไงบ้างนะครับขอแรกครับ C ครับตุ้งตุ้งตุ้งที่คอร์ด C ถ้าผมบอกว่าดึงเราก็จะมาดึงที่สาย5 3 2 1พร้อมกันก็จะเล่นดึงตบดึงดึงตบขอต่อไปครับ F major 7ครับตุ้งตุ้งตุ้งที่คอร์ด F major 7ถ้าผมบอกว่าดึงเราก็จะมาดึงที่สาย4 3 2 1พร้อมกันก็จะเล่นดึงตบดึงดึงตบแต่ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับจับ F แบบทามนะครับเราก็จะย้ายสายเบสมาที่สาย6นะครับก็คือเราจะดึงที่สาย6 3 2 1ก็จะเล่นดึงตบดึงดึงตบแค่นี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนนะครับใช้คอร์ดใช้คอร์ดจริงๆจากคอร์ดแท็บนะครับจะเป็น F minor นะครับก็จะเล่นเหมือนกับ F แบบท่าที่ผมสอนไปแล้วแค่นี้นะครับผมขอต่อไปครับ E minor ครับตุ้งตุ้งที่คอร์ด E minor ถ้าผมบอกว่าดึงเราก็จะมาดึงที่สาย6 3 2 1พร้อมกันก็จะเล่นดึงตบดึงดึงตบขอต่อไปครับ A minor ครับตุ้งตุ้งตุ้งที่คอร์ด A minor ถ้าผมบอกว่าดึงเราก็จะมาดึงที่สาย5 3 2 1พร้อมกันก็จะเล่นดึงตบดึงดึงตบขอต่อไปครับ G ครับตุ้งตุ้งตุ้งที่คอร์ด G ถ้าผมบอกว่าดึงเราก็จะมาดึงที่สาย6 3 2 1พร้อมกันก็จะเล่นดึงตบดึงดึงตบแค่นี้ครับผมก่อนเพื่อนนะครับไปทำความเข้าใจว่าในแต่ละคอร์ดเนี่ยเล่นยังไงนะครับก็จะเล่นได้ทั้งเพลงนะครับผมสำหรับเพื่อนที่พอจะเล่นได้แล้วนะครับก็ไปเล่นตามผมรอบที่1นะครับส่วนเพื่อนที่กล้าเล่นนะครับก็ดูผมรอบที่2นะครับผมจะบอกแบบละเอียดนะครับว่าดึงตบยังไงบ้าง นะครับก็ไม่ได้ยากมากนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนเหมือนเดิมก็ไปเล่นด้วยกันเลยครับผมไปเลยครับดึงตบดึงดึงต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 บดึงดึงตบดึงต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 บดึงดึงตบดึงดึงดึงตบดึงตบ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 ดึงดึงตบ
และในความคิดเห็นนะครับกดข้ามภาพขอดง่ายผมจะปักหมุดไว้ในความคิดเห็นนะครับเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม